็กต้องตั้งใจเรียนเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านแล้วไปดูว่าครอบครัวของเราแต่ละคนนั้นเหมือนกับครอบครัวไดโนเสาร์หรือไม่นะคะเรามีคุณพ่อไหมเรามีคุณแม่หรือเปล่าเรามีคุณปู่คุณย่าไหมอ่ะไปดูสไลด์พร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะเอาคุณครูให้รู้หน่วยที่หนึ่งก็คือเรื่องตัวเราที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องครอบครัวของฉันนะคะเด็กๆทุกคนมีครอบครัวเหมือนกับไดโนเสาร์นะคะเอาลองอ่านพร้อมๆกันสิลูกอ่านได้ไหมเอ่ยอ้าวอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูอ่านให้ฟังเอาอ่านพร้อมกันครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันนะคะครอบครัวของฉันเห็นไหมเมื่อกี้ครอบครัวของไดโนเสาร์มีทั้งหมดเท่าไหร่นะครูจำไม่ได้แล้ว8เก่งมากนะคะมี8มีใครบ้างไหนลองนับสิครอบครัวไดโนเสาร์มีใครอ้าวครอบครัวนี้มีกี่คนคะลูกอ้าว5คนไหนเด็กๆลองนับดูซิว่ามีใครบ้างมีคุณพ่อคนที่1คนที่2คุณแม่คนที่3เป็นใครดีล่ะคุณลูกคุณลูกจะมีกี่คนในครอบครัวนี้มีคุณลูก2ใช่มั้ยคะสามก็เป็น5นะคะเอาล่ะมี5คราวนี้เรามาดูครอบครัวเราบ้างเอาละค่ะคุณครูเล่าให้ฟังดีกว่านะครอบครัวทุกคนเนี่ยทุกคนมีครอบครัวเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวของครอบครัวของใครครอบครัวของเด็กชายครอบครัวของเด็กชายสุภาษินใช่ไหมลูกสุภสินครอบครัวของสุรทัศน์เห็นไหมเรามีครอบครัวครอบครัวเราก็มีคุณพ่อคุณแม่มีตัวเราครอบครัวสุรทัศน์มีกี่คนครับมีกี่คนลูกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเราใช่ไหมลูกมีกี่คนคะ3คนนะคะครอบครัวหมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมเราเรียกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติประกอบด้วยพ่อแม่และก็ลูกนะคะถ้าครอบครัวไหนมีมากกว่า3คนก็แสดงว่าเป็นไงอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันทางเครือญาตินะคะสายเลือดเดียวกันครอบครัวนี้มีกี่คนสามคนมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกยังเล็กๆหรือเปล่าคะน้องยังเล็กอยู่นะคะน้องยังเล็กอยู่มาดูอีกครอบครัวหนึ่งถูครอบครัวนี้กี่คนดีล่ะครอบครัวผมครับโอ้โหครอบครัวนี้มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆอีก3คนก็รวมแล้วเป็นกี่คนคะ5คนนะคะดูซิมีผู้ชายกี่คนผู้ชาย3คนผู้หญิงกี่คนในรูปนี้2คนมีลูกผู้หญิง1คนแล้วก็คุณแม่นะคะเรามาดูอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้เป็นยังไงมีลูกกี่คนกับครอบครัวนี้มีลูกกี่คนกับลูกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอีก3คนแล้วมีอีก1ตัวนี่คืออะไรโอ้มีเลี้ยงสุนัขอีก1ตัวสุนัขก็เป็นสมาชิกของบ้านนี้ด้วยบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างโอ้แสดงว่าสุนัขก็เป็นสมาชิกในครอบครัวเรานะคะเอามือลงลูกเอาละค่ะเพราะฉะนั้นครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวเล็กก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกครอบครัวใหญ่ก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะมีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารวมอยู่ด้วยเราเรียกว่าครอบครัวใหญ่นะคะมาดูสิสายเลือดเครือญาติกันมายังไงคุณครูชี้ให้ดูนะคะ
อ้าวมาดูเอาดูที่ที่คุณครูชี้ลูกศรนะนี่ใครคะลูกคุณพ่อนี่ใครคะแม่คุณแม่นะคะเอ๊คุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนกันใช่ไหมพ่อของคุณพ่อก็คือเราเรียกว่าอะไรคะลูกเราเรียกว่าปู่นะคะแม่ของพ่อเราเรียกว่าย่านะคะเอ๊ถ้าคุณพ่อของแม่เราเรียกว่าอะไรล่ะเราเรียกว่าตาถ้าเป็นแม่ของแม่เราเรียกว่ายายนะคะยายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เป็นอะไรล่ะเป็นญาติกับเราเพราะเราเป็นสายเลือดของท่านนะคะเอามาถึงจากพ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วก็มีลูกใช่ไหมมีลูกออกมาก็เป็นตัวเราอาจจะเป็นตัวเราผู้ชายตัวเราผู้หญิงหรือเรามีน้องนะคะครอบครัวนี้มีพี่กับน้องสองคนพี่น้องผู้หญิงกับผู้ชายนะครอบครัวไหนไหนครอบครัวเด็กๆของครูใครมีพี่น้องสองคนไหนยกมือขึ้นโอ้สองคนเหรออ้าวใครเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ยกมือขึ้นเป็นลูกคนเดียวโอ้1 2 3 4 5 6นะคะเป็นลูกคนเดียวก็หมายถึงว่าไม่มีน้องไม่มีพี่นะคะเราเรียกว่าครอบครัวอ้าวคราวนี้เรามาดูตารางนิดหนึ่งนะคะคุณปู่กับคุณย่านะมีลูกมาก็เป็นถ้าเป็นพี่ชายของพ่อเราก็เรียกว่าคุณลุงถ้าเป็นพี่สาวของพ่อเป็นผู้หญิงเราเรียกว่าคุณป้านะคะถ้าเป็นน้องของพ่อเราเรียกว่าคุณอานะคะคุณอาเอามาดูทางสายคุณแม่บ้างคุณแม่คุณตาคุณยายเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณแม่ของเรานะคะคุณลุงก็คือพี่ของแม่คุณป้าก็คือพี่ของแม่นะแล้วก็มาถึงน้องของแม่เราเรียกว่าคุณอะไรคะคุณน้านะคะคุณน้าเราจะไม่เรียกถ้าคุณอาก็คือน้องของพ่อถ้าน้องของแม่เราเรียกว่าคุณน้านะคะอ้าวมาดูครอบครัวนี้เห็นไหมตอนนี้มีครบเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีคุณตาคุณยายนะคะคุณลุงคุณป้าเราก็เป็นหลานใช่ไหมเด็กก็เป็นหลานแล้วเนี่ยหลานเนี่ยเราเป็นหลานเนี่ยนักเรียนป.1 เนี่ยเป็นหลานเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นคุณป้านี่ก็คุณลุงนะคะนี่ครอบครัวนี้เพราะฉะนั้นอ่านตามคุณครูดีกว่าสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยญาติทางฝ่ายบิดาและมารดาทุกคนมีบทบาทและหน้าที่เห็นไหมทุกคนมีหน้าที่เด็กๆมีหน้าที่ของลูกหน้าที่ของลูกต้องตั้งใจเรียนมาโรงเรียนแล้วต้องตั้งใจเรียนมาโรงเรียนแล้วหนีโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ก็เรียกว่าไม่รู้จักทำหน้าที่ตัวเองเห็นไหมครอบครัวของฉันตอนนี้ฉันยังเล็กอยู่ไปโรงเรียนหรือยังเนี่ยตอนนี้ยังคุณพ่อคุณแม่ยังดูแลอยู่ยังไปเองไม่ได้ยังเดินเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะเด็กๆตอนหนูเล็กๆเนี่ยใครป้อนข้าวใครดูแลหนูใครคะคุณพ่อคุณแม่เราทำเองได้ไหมไม่ได้นะคะเอามาดูอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีลูกกี่คนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่กำลังทำอะไรไก่โอ้เลี้ยงไก่กำลังให้อาหารไก่นะคะเนี่ยลูกๆกำลังให้อาหารไก่เนี่ยมีไก่อยู่สองตัวคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันดูแลนะคะเอาละค่ะครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกหลายคนทุกคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบ